บ้านตรงข้ามบ้านตรงข้ามบ้านข้ามเริ่มกันบ้านตรงข้ามก็ไม่มีอะไรค่ะก็แค่เหมือนแบบว่าเราแค่ไม่ได้แบบ privacy ส่วนตัวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดปัญหาในช่วงทำไมเราแบบเรารู้สึกว่าทำไม่ได้นะต้องออกมาพูดเรื่องนี้บ้างคือหนูอ่ะก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะค่ะเพราะว่าถ้าพูดเยอะเดี๋ยวเขาฟ้องหนูขึ้นมาทำไงอ่ะเดี๋ยวให้พี่ๆทุกคนมาช่วยจ่ายนะแสดงว่ามันมีผลกระทบกับเราแล้วหนูพูดออกมาก็จริงๆคือหนูเองอ่ะไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับบ้านเขาแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเหมือนเรารู้มาว่าแบบว่าเขายุ่งเรื่องส่วนตัวเราแล้วไปพูดในทางที่มันเสียหายสำหรับเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ดีสำหรับเราจริงบ้านของข้ามจริงเหรอไม่ใช่แล้วก็บ้านของข้ามเลยจริงได้ไปคุยไปเคลียร์เขาว่าจะเป็นยังไงไม่รู้จะเคลียร์ทำไมค่ะเพราะว่าหนูเองก็ไม่ได้สนิทกับเขาด้วยอะไรแต่ว่าเรื่องที่ผ่านทางแม่ดีไหมค่ะใช่แล้วอย่างนี้มันด้วยความที่บ้านใกล้กันบ้านทางไหนมันก็ต้องเห็นกันนะต่างโอเคใช่ไหมหมายความว่าเราไม่อึดอัดจริงๆก็อึดอัดค่ะแต่ทำไงได้ในเมื่อหนูซื้อบ้านตรงนั้นแล้วยังผ่อนไม่หมดเลยที่คุณบอกว่าจะสร้างรั้วอันนี้ที่จะสร้างจริงใช่ไหมก็จริงๆค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนแบบว่าวันนี้นัดใช่ค่ะตั้งชั้นนัดทางมาดูว่าแบบประเมินราคาว่าเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าไม่สูงมากก็ทำค่ะได้สร้างรั้วปิดเลยก็คือจริงๆอ่ะจะทำเป็นสวนให้มันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้แบบรู้สึกว่าเราไพรเวทมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องมาสมกันละก็อีกนิดนึงเขาน่าจะเป็นญาติอีกฝ่ายนึงของเราละอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้ความขึ้นมาอย่างนี้หมดเลยใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากทำอะไรให้มันเป็นส่วนตัวด้วยค่ะรู้สึกพอเราเพิ่งจะเป็นไหมก็นิดนึงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าตันเองก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรบ้านเขาไม่เคยไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆเราได้มีการพูดคุยกันก่อนหน้าก่อนมันอย่างว่าเราเองโอเคนะก็อย่างนี้อะไรเงี้ยจริงๆหนูก็คือหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาเพราะเขาก็ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรในชีวิตหนูเขาไม่ได้เป็นคนให้เงินหรือว่ามาเลี้ยงดูหนูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราควรที่จะต่างคนต่างอยู่ในเมื่อเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันละเราก็ควรที่จะแบบเป็นอะไรที่มันดีต่อกันนะไม่ใช่ว่าทำแบบไม่ดีต่อกันนะคือตัวตาเองก็ไม่เคยไปทำอะไรไม่ดีกับเขาไม่เคยไปยุ่งอะไรกับเขาเลยด้วยซ้ำเลยที่กับเหตุการณ์ที่มันส่งผลกับครอบครัวกับบ้านเราบ้างจริงๆก็เรื่องของความเป็นส่วนตัวมากกว่าตันได้ดูข่าวไหมแบบบางข่าวมันก็เรื่องราวปัญหาลามไปใหญ่โตอะไรเงี้ยแล้วพูดในข่าวมันก็ออกมาในหน้าหนึ่งก็วงจรปิดกันอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวหนูกำลังจะติดเหมือนกันค่ะตอนแรกอะหนูไม่ติดคือหนูว่าคิดหลายอย่างมากเลยทั้งแบบว่าเปลี่ยนรั้วให้มันสูงขึ้นหรือติดกล้องวงจรปิดหรือว่าทำสวนให้มันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เคยถึงขั้นแบบว่ามีปลามีอะไรกันยังไม่มีค่ะถ้าปลานี่ก็คือน่าจะยังไม่มีกินอย่างนะปลาไม่มีแต่ขยะหนูยังอันนั้นมันก็น่าจะรุนแรงเกินไปอะค่ะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแต่เมื่อตอนนี้ต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่เพราะว่าหนูไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วแล้วคุณแม่เรายังไปเสวนาอยู่เขาไม่ก็น่าจะเสวนาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือคุณแม่ก็เหมือนแบบออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่เราได้ถามคุณแม่อะไรไหมว่าตอนนี้อยากกินแล้วแม่ของแม่คือหนูก็ห้ามแม่ไม่ได้ไงแล้วถ้าไม่ถูกประเด็นค่ะที่ว่าล่าสุดได้มีการไลฟ์สดแล้วก็เหมือนแบบว่ามีแฟนคลับที่ดูอยู่เข้ามาเหมือนคอมเมนต์เราแล้วตามก็ได้มีการตอบไปค่อนข้างแรงเหมือนกันไม่แรงเลยหนูพูดด้วยอินเนอร์ปกติมากเลยพูดว่าคุณแม่แล้วเป็นไงบ้างที่แฟนหลายคนก็บอกว่าเหมือนน้ำตาลคือเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเหมือนไม่รักษาภาพลักษณ์ความเป็นนางงามเลยอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าแบบเป็นนางงามแล้วต้องเรียบร้อยต้องแบบอยู่ในเวที่แบบเป็นตัวอย่างเนี่ยคือเราทำมาหมดแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็อำลาตำแหน่งแล้วแล้วก็เราก็อยู่ในบริบทที่ใครที่ควรที่เราทำดีด้วยเราก็ทำแต่ใครที่แบบมาแบบทำตัวไม่ดีกับเราแล้วทำไมเราจำเป็นต้องทำดีกับเขาด้วยแล้วตอนนี้คือของขึ้นไม่เลยยังอยู่ในเวอร์ชั่นไหนคะยังแบบว่าเรียบร้อยหนูแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้แสดงว่าเป็นซอฟต์สุดของเราแล้ววันนี้เหรอไม่หมายความว่าหนูจริงๆหนูอ่ะไม่ด่าใครก่อนถ้ามาด่าหนูหนูค่อยด่ากลับแต่ด่ากลับเป็นแบบว่าเรียบร้อยไงก็น่ารักน่ารักหนูก็พูดอยู่ว่าแบบน่ารักน่ารักไงแล้วอย่างตอนนั้นที่เขาคอมเมนต์มาอย่างไรมันแรงขนาดไหนที่เราจะต้องตอบกลับไปคือเขาอ่ะ
เป็นฟิลแบบแฟนนางงามใช่ไหมคะแล้วเขาจะเป็นประเภทที่แบบว่าชอบกดแบบว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าแอนโทเนียมงน้ำตาลก็จะตกกระป๋องก็เลยแบบว่าเป็นอะไรต้องการอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบหนูพูดภาษาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบภาษาไม่ได้เก่งเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าไม่มีใครเก่งเท่าแม่งหรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูพูดอย่างนี้หนูพูดแบบหนูพูดแบบว่าเบาๆเพราะว่าทำผมอยู่ค่ะเดี๋ยวผมไม่สวยแค่นั้นเลยถ้าเกิดใครคอมเมนต์มาไม่ดีเราก็คือตอบกลับพร้อมตอบกลับตลอดต้องดูด้วยค่ะว่าแรงมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าอะไรปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยเรียกว่าฟาดมาฟาดกลับแกล้งหยอกๆแล้วตั้งชื่อไงบ้างแบบพอเราพูดนางงามแบบมีดราม่าตลอดนั่นน่ะสิคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันถึงดราม่ากับหนูมากคือทำอะไรก็คือดราม่าไปหมดเกี่ยวกับนางงามเลยอย่างเงี้ยค่ะแม่วิเคราะห์แต่ละปีก็คือแบบแน่นตลอดเข้าตลอดน่าจะปุ๊บมากค่ะก็เราก็ดูเหมือนเป็นแฟนนางงามไปด้วยอะค่ะก็ดูเราก็เหมือนผ่านมาในฐานะของการเป็นมิสซิลเวอร์ชัยแล้วก็ไปประกวดมามันก็เลยมีประสบการณ์ตรงนั้นเราก็เลยเหมือนว่าเอาจากประสบการณ์ตรงนั้นมาลองปรับใช้ดูว่าจากที่เรามองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแค่นั้นนะคะก็เลยลองแบบลองดูเพราะว่าควรจะถามไม่งั้นหนูก็ไม่ตอบหรอกกับคำที่บอกว่าไม่รักษาภาพความเป็นนางงามรู้สึกยังไงหนูอำลาตำแหน่งแล้วค่ะตอนนี้6ปีละมีสิทธิ์เนาะฮะพูดอะไรก็ได้เนาะแล้ว freedom of speech ค่ะค่ะเรื่องของการแต่งค่ะได้งานศพก็เป็นการจัดการครั้งแรกแล้วก็ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจค่ะที่เราได้เจอกันตอนที่มันสายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือตันเองอ่ะคือเหมือนมีการติดต่อมาเยอะเหมือนกันที่แบบอยากจะเจอแต่คือด้วยตัวตันเองไม่เคยเจอข้องใครติดแล้วก็อยู่กับแม่มาตลอดด้วยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเราเจออ่ะเราจะต้องเรียกพ่อหรือว่าต้องเรียกยังไงหรือว่าต้องทำตัวยังไงคือหนูอ่ะทำตัวไม่ถูกแล้วบวกกับการที่เราทำงานด้วยอ่ะค่ะมันก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบไปเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเหมือนทางพ่อเสียอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนมีเพื่อนพ่อทักมาในดีเอ็มอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นก็เลยเอาให้แม่ดูว่าแบบเป็นเรื่องจริงไหมเพราะว่าแม่เขาก็น่าจะรู้จักแวดวงของพ่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยให้แม่เขาติดต่อดูปรากฏว่าก็เป็นเรื่องจริงก็เลยได้ไปงานศพค่ะเพราะว่าก็ไปทำให้ครั้งสุดท้ายความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับนักลูกคนนึงก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนในคำว่าขึ้นชื่อว่าพ่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีความผูกพันอะไรตรงนั้นเราก็เลยไม่ได้แบบเฮิร์ตอะไรมากนอกจากคุณแม่ที่แบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะมีความผูกพันกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับการเจอกันครั้งแรกนะคะสุดท้ายก็บอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะได้บอกอะไรเขาบ้างก็จริงๆอะหนูก็ไม่รู้ว่าจะต้องพูดหรือว่าต้องทำตัวอะไรยังไงอะก็มีเหมือนทางพี่เป็นเรื่องพ่อบอกว่าแบบไปบอกมาพ่อหรือแบบให้อโหสิกรรมต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่มีอะไรผูกพันกันแต่การเริ่มมาตลอดว่าคุณพ่อแบบไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เลยค่ะไม่ทราบค่ะเสียดายนะใช่ค่ะก็คือที่ไปถามทางลูกของพ่อค่ะเขาก็บอกว่าพ่อก็ยังแข็งแรงเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ดูดบุหรี่ไม่ได้ดื่มเหล้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยงงกันว่าทำไมถึงแบบน็อกไปเลยเรื่องความรักกันอะไรยังไงล่ะแล้วซุบซิบกันอะงงงงงงงเอาเรื่องความรักอะไรเงี้ยทำไมคะเขาก็มีหนุ่มคุยแล้วจะเปิดยังจะเปิดยังไม่ก็คุยไปเรื่อยๆแหละเราก็ไม่ได้แบบแล้วมันคือแล้วเมื่อวันนั้นแล้วก็คุยไงทำไมอ่ะก็สถานะไหนก็เป็นคนคุยกันอยู่ก็คุยก็อย่างที่หนูบอกแหละเขาก็เหมือนเป็นกำลังใจของเราไม่มาเปิดคือหนูก็ไม่ได้อยากจะเปิดแบบว่าออกสื่อออกอะไรอย่างนั้นเพราะว่าเผื่อแบบเลิกกันแล้วขี้เกียจมานั่งสัมภาษณ์แล้วแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่แฟนได้ใช่มั้ยฮะเนี่ยก็พยายามแย่อ่ะเขียนในข่าวแล้วไม่เขียนไงภาษาหน้าเขาคืออะไรคนรู้ใจไม่พอเปิดตัวคนใจอย่างงี้ใช่มั้ยพยายามมากแล้วคนรู้ใจขนาดไหนอ่ะอะไรอ่ะเขารู้ใจเราขนาดไหนไม่ได้รู้เรื่องหรอกเห็นป่ะก็พูดคำนี้ไม่ได้อีก
หรือเราอยากให้เขาออกมาพูดก่อนว่าสถานะมันเป็นยังไงแล้วเราค่อยถามคือตอนนี้หนูอยากแบบให้โฟกัสฐานการทำงานมากกว่าอุ้ยตอบดาราอีกแล้วเขาฝันหนูเลยนะเขาแบบดาราเลยก็จริงๆหนูก็ยังไม่ได้แบบว่าอยากให้แบบไปทางเรื่องความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งในชีวิตหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้เป็นจุดใหญ่มากขนาดนั้นค่ะหนูคือตอนนี้ก็ยังโฟกัสเรื่องของการทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ไม่เกี่ยวนะแม่หรอก็เรื่อยๆก็ไม่ได้ไปเขียวขนาดนั้นไม่ต้องห่วงเขาก็อยากให้เราทำงานมีหน้าที่การงานมีอะไรมั่นคงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับขอบคุณครับ